So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got... สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 507มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 507วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมีนปิงในไลฟ์ของอิสกินค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะวันนี้มีนปิงมีไลฟ์กับทักอิสกินนะคะทุกคนและไลฟ์นี้พิธีกรก็คือคุณโซนั่นเองค่ะไลฟ์นี้คุณโซก็คือสปอยเจ้าแป๋วน้อยเก่งมากคือวันนี้พี่ชมจะขอตัดบางส่วนที่มีความน่ารักความฟินความจิ้นของน้องทั้งคู่มาฝากทุกคนกันค่ะค่ะพอเริ่มไลฟ์มาเจ้าเด็กทั้งสองก็มีความพิเศษจากน้องตุ๊กตาหมีมากระตุ้นต่อมความอยากได้ของแฟนคลับกันคะคุณขาถือตุ๊กตากันออกมาทำไมคะไม่ก็มันเรียกว่าไงนะตุ๊กตามี5ตัวใช่ไหมเออไงนะให้ผู้โชคดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีสำหรับตุ๊กตา5ตัวที่สุดพิเศษตรงนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเนาะแอบสปอยเขาได้ไหมว่ามีพิเศษกันยังไงว่ามันมีเสียงเราอ่ะเปิดเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดเลยเปิดหนูอย่ากดปุ่มผิดปากได้ใกล้ๆๆๆๆของหน่อยครับ Morning นะครับ Good morning นะครับเออมีเสียงของพวกเรา2คนใช่มั้ยเชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้ในที่นี้รวมถึงแบบทีมหน้าจอที่รับชมเราอยู่ด้วยตรงนี้เนาะมาก่อนอื่นเรามาทักทายแฟนๆดีกว่าวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราแบบได้ไลฟ์อย่างเป็นทางการกับอิสกินทักทายแฟนๆที่อยู่ตรงนี้ก่อน30ท่านสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนตอนเย็นนะครับสวัสดีตอนเย็นเธอแย่แต๋วเขาเป็นคนน่ารักเนาะสวัสดีคนทางบ้านเนี่ยนะครับเออพอได้ยินเสียงที่น้องๆอัดลงไปในตุ๊กตามันก็ยิ่งทำให้รู้สึกอยากได้มาไว้ในครอบครองเลยนะทุกคนค่ะและตอนที่คุณโซให้เจ้าเด็กทั้งสองพูดคำว่าโปรโมชั่นดุดันแบบไม่เกรงใจใครคือน่ารักนุ่มนิ่มนุบนิบมากดุดันแบบไม่เกรงใจใครเออหนูลองพูดที่โปรโมชั่นดุดันแบบไม่เกรงใจใคร วันนี้เรามาขายขำนะทุกคนวันนี้ไม่มาขายของนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดุดันไม่เกรงใจใครนะครับเออนี่ดุไหมคะเออตรงนี้เขาบอกไม่ดุเลยพี่มีพี่มีดุทีก็วันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นดุดันแบบไม่เกรงใจใครเออดุไหมไม่ดุไม่ดุแบบนี้ก็คือไม่ซื้อเราต้องทำยังไงต้องดุกว่านี้หนูเราต้องทำให้เขาแบบว่าซื้อของเราดุดันแบบสุดๆเฮ้ยปรึกษาแล้วปรึกษาพร้อมกันได้พูดอะไรนะปรึกษาก่อนวันนี้เรามีโปรโมชั่นดุดันแบบไม่เกรงใจใครเออโอเคครับสามสองวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นดุดันแบบไม่เกรงใจใครชอบเสียงแป๋วชอบอยู่จะตรงนี้อยู่เสียงจะใหญ่ก็อยู่ๆเขาเป็นเสียงใหญ่บอกว่าเออให้ดุก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเสียงใหญ่ก็ได้เนอะแต่ว่าพอเสียงใหญ่ก็คือน่ารักเนอะโอ้ยด้วยความที่อีกคนก็น่ารักส่วนอีกคนก็หล่อคือต่อให้ทำเสียงดุดันยังไงก็ยังสลัดความน่ารักและความหล่อออกไปไม่ได้อยู่ดีว่าไหมคะค่ะและไลฟ์นี้ก็ทำให้เราได้เห็นความหัวไวเรื่องตัวเลขของเจ้าแป๋วน้อยอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนก็ได้40นะคะในราคาคูณเข้าไปเลย399คูณ4เท่ากับเอาละไงแบงค์ได้อยู่ได้อยู่ประมาณ 1,400 มั้ยมัน 1,400 มั้ย 1,530 1,530 ไม่ใช่ขออีกที399คูณ4ใช่ไหมแล้วก็300คูณ4ได้ 1,200 1,200แล้วก็100 400หรือเปล่ามัน399มันปัดเป็น400ได้ไหมอย่าปัดลงเยอะขนาดนั้นเออปัดขึ้น1หน่วยลูกเอาใหม่4416 4416แล้วก็ลงไป4เหลือ1,596 1,596เก่งมากเก่งมากตบมือให้แป๋วแล้ววันนี้เก่งมากเออผมเป็นรถเยอะเนาะค่ะและไลฟ์นี้ก็เป็นการย้ำชัดว่าคู่นี้เขาใช้ของทุกอย่างร่วมกันจริงๆแล้วยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าเวลาไปต่างประเทศเจ้าคนพี่เป็นคนเตรียมทุกอย่างไปเผื่อคนน้องด้วยจริงๆส่วนพี่มีนเองใช้สูตรไหนจ๊ะใช้สูตรนี้สีน้ำเงินอันนี้ใช้เหมือนกันเลยใช้เหมือนกันเลยแล้วมีแบ่งกันใช้บ้างไหมนี่ก็ไปต่างประเทศใช่ไหมก็พกไปแค่ขวดเดียวเชื่อว่าอยู่ในกระเป๋าพี่มีนแน่ๆไม่น่าจะอยู่ในกระเป๋าปิงใช่ปะเออผมเอาไปเหมือนกันแต่ว่าเวลาใช้ก็
วางอยู่ในห้องน้ำก็ใช้ด้วยกันก็ใช้ด้วยกันไปเลยเพราะว่าเราก็แบบใช้คู่กันไปได้อย่าว่าแต่พวกเราเลยที่รู้ว่าคนพี่สปอยน้องมากขนาดไหนแม้แต่คุณโซเองยังมั่นใจเลยว่าคนพี่เป็นคนเตรียมทุกอย่างไปเผื่อน้องด้วยแน่ค่ะและตอนนี้เจ้าแป๋วน้อยเปิดขวดผลิตภัณฑ์เพื่อจะรีวิวสินค้านั้นเจ้าคนพี่ก็คือคอยมองคอยบอกคอยระวังให้กับน้องตลอดเวลาเลยล่ะคะคุณขาแล้วพอเห็นท่าว่าน้องจะทำหกแน่ๆพี่แกก็รีบยื่นมือไปถือขวดให้กับน้องทันทีเลยล่ะค่ะทุกคนสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราแต่งหน้าไม่ติดหรือว่าเราแบบเวลาเราทาแป้งแล้วมันแป้งมันเป็นแบบขุ่นเป็นขุ่ยๆอะไรอย่างงี้เนาะก็สามารถใช้ได้เป็นตัว GF เลยนะคะเก่งมากไหนลองสวอตให้กล้องดูนี่ไงเห็นไหมมันฉ่ำมากเลยนะมันฉ่ำมากใช่เวลาล้างหน้าเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่มั้ยลงเลยซึ่งเราก็ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับดูแลผิวของเขาทั้งสองคนนะคะโอ้ยพ่อคุณเอ้ยดูแลห่วงใยใส่ใจน้องไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆค่ะและตอนที่เจ้าสองแสบทำท่าตามรูปโดยการโคฟเป็นอีกฝ่ายนั้นคือดูแฟนมากรวมถึงยังไงคุณทำอะไรแม่คุณทำท่าตามคุณอารุณคุณอยากทำท่าตามใครคุณปิงตัวเองไหมหรือว่าสลับกันได้อ่ะงั้นปิงทำท่าเป็นพี่มีนส่วนพี่มีนทำท่าเป็นปิงเฮ้ยน่ารักสุดๆเอาไงเอาไงน่ารักไหมฮะน่ารักอย่าลืมตรงนี้ PM กันด้วยนะจ๊ะอันนี้คือลงล็อกแบบเป๊ะๆ เลยเนาะวันนี้คนน้องใส่เสื้อสีส้มก็โคฟเป็นคนพี่ส่วนคนพี่ใส่เสื้อสีเหลืองก็โคฟเป็นคนน้องแต่ไม่ว่าจะโคฟเป็นใครอารมณ์แบบไหนก็ฟิลแฟนอยู่ดีจริงไหมคะทุกคนค่ะแล้วตอนที่คุณโซให้น้องทั้งคู่ทำท่าน่ารักพอคนพี่ทำก็คือน่ารักมากแล้วเจ้าเด็กก็มีแซวคนพี่ใหญ่เลยล่ะค่ะว่าคนพี่เป็นคนสวยขาคนทำท่าสุดน่ารักก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์ในวันนี้เริ่มจากพี่มีนน่ารักเนาะเอาน่ารักสุดเลยว่างสุดๆเราก็ไปที่แซวเขาเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยส่วนน้องแป๋วแหววของเรานั้นมองไปที่กล้องหมายเลข1และมองไปส่งสายตาเข้าไปในไลฟ์สตรีมมิ่งของเราและ1 2 3เอ้ยกว่านี้เฮ้ยใครมาย่างตุ๊กตาหรอมีแมวด้วยน่ารักสุดๆโอ้ยพ่อคุณพ่อขนุนหนังเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีคนน่ารักอยู่ข้างกายเนี่ยแบ๊วเก่งขึ้นเยอะเลยนะคือดูออกเลยเนาะทุกคนว่านิชาน่ารักขึ้นและแบ๊วเก่งขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนจริงๆค่ะและตอนที่คุณโซให้น้องทั้งคู่ทำหน้าตามอีโมจินั้นบอกเลยว่าภารกิจเนี้ยบ่งบอกตัวตนของสองคนนี้ได้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวคือคนน่ารักทำท่าไหนก็ยังน่ารักส่วนคนหล่อทำท่าไหนยังไงก็ยังหล่ออยู่วันยังค่ำจริงๆค่ะทุกคนพี่มีนเอาเบอร์อะไรบนสุดคือ1มี1ถึง4 1ครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่ได้สลับโอเคอ่ะ1 2 3 1ครับ1แป๋วเลยอันนี้เหมาะกับปิงสุดๆแป๋วเลยพี่มีนทำแป๋วสุดปิงถือให้พี่มีนทำเศร้ากว่านี้ร้องไห้ดีมีนเมดปิงไม่ต้องทำผมเห็นเขาแล้วมันบิ้วไงปิงไม่ต้องให้มีนทำคนเดียวเอาแป๋วเลยตาคิ้วขึ้นไปทำหมดเหมียวมาทุกครั้งน้องแมวมาทุกครั้งต่อไปปิงตอนนี้ปิงเหลือ1ถึง3 2ครับ2ก็คือใบกลางแต่แดนอันหนึ่งสองสามลืมตาครั้งหนึ่งลืมตาครั้งหนึ่งโอ้ใครร้องไห้คะใครร้องไห้อ๋อเสียงซ่าผมลืมไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยคุณพี่เขาแบบว่าเขาลืมสลับกล้องมาขออีกทีนึงได้ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยน่ารักฟูดต่อไปสองรูปนี้ทำด้วยกันได้ไหมได้ทำด้วยกันคู่กันเนาะทาแรกเป็นแบบไอเตาเลเฮ้ยเริ่มแล้วอ่ะทุกคนนับ1 2 3พร้อมกันนะคะ1 2 3เฮ้ยปากขึ้นไปแล้วปิงเหมือนมากเฮ้ยทำไมพี่มินทำท่าไหนก็หล่องงไปหมดงงไปหมดแล้วตอนเนี้ยงงยกปากขึ้นเหรอมีลองทำปากขึ้นที
เออเอาดิเออลดเกินพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วรูปสุดท้ายนี่ตาเป็นสระอีซึ่งคนนี้เธอแค่ยิ้มมันก็เป็นแล้วเธอไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนพี่มินเขาต้องทำตาเป็นสระอีให้หน้าเหมือนเธออ่ะ1 2 3พี่มินหลับวันนี้หลับเอออีกนิดนึงอีกนิดเออเหมือนฉันแกล้งเขาอ่ะจริงเออเหมือนฉันแกล้งเขาอ่ะอ่ะเก่งมากสำหรับ4ท่าอีโมจิของเรานะคะค่ะตอนที่คุณโซให้น้องทั้งคู่เล่าเรื่องโกโก้ของอีกฝ่ายส่วนพวกเขาจะเล่าเรื่องของอีกฝ่ายว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะความตลกปกฮาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้มันจะเป็นฟีลแบบอ่ะถ้าสมมติพี่มีนนะแบบเดี๋ยวนี่กำลังจะเล่าเรื่องใช่ไหมใช่ทุกคนถ้าเอางี้ถ้าสมมติปิงเล่าเสร็จให้ทุกคนหัวเราะพร้อมกันเนอะเพราะว่าเมื่อกี้พอขึ้นเรื่องมาแล้วมันดูเป็นเรื่องเศร้าไม่หนูเออมาทุกคนจะตั้งใจฟังเลยทุกคนตั้งใจฟังไม่ก็คือเวลาแบบอภิมีนอยู่กับตัวเองเนี้ยอยู่ดีเขาจะพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้อะแบบอย่างเช่นอะไรก็ได้นะแล้วคนเราคนอื่นก็จะแบบพี่พูดอะไรนะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะเก็ตอ้าวหัวเราะแล้วทุกคนเลยอย่างนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เขาคุยกับหมีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ถูกไหมเอามีเรื่องเพิ่มหรอไม่มันจะเป็นแบบตัวอย่างค่อยว่าอ้าวโอเคเหมือนมันหนาแบบหนึ่งนึกออกกันไปที่พี่มินก่อนสำหรับปิงของเราสำหรับปิงเหรอคือปิงเป็นคนที่แบบเฮฮาอยู่ในกองก็เฮฮาแต่ว่ามีเสียงหัวเราะแบบวันไหนที่ไม่มีปิงอ่ะกองจะเงียบๆผิดปกติคืออยากให้เขามาอยู่ในซีนแต่มันตลกนะเวลาปิงอยู่ในกองใช่ไหมเธอทำเรื่องอะไรที่มันตลกบ้างอยากรู้อะอย่างเมื่อวานเขาก็เป็นผู้กำกับใช่ติดตามเธอตลอดเป็นผู้กำกับน้องแป๋วเธอก็ดูเธอตลอดว่างเคยเป็นผู้กำกับให้เขาในกองเหรอก็คือผมอะไม่ค่อยแต่ว่าพวกทีมงานอะไรเงี้ยตลกมากจะมีเรื่องตลกใช่ตลกมากแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเธออยู่มันจะตลกแสดงว่ามันต้องเป็นเธอแล้วผมก็แกล้งคนนู้นแกล้งไปเรื่อยอะใช่แกล้งไปเลยผมแกล้งทุกคนอ่ะแบบไม่สนเรานี่สั่งไม่สนลูกใครไม่สนลูกใครแกล้งหมดแกล้งหมดไม่สนลูกใครเราแกล้งเขาไหมเอ้ยแต่ปิงแปลกมากปิงจะเล่นกับทุกคนด้วยแต่ปิงจะไม่ค่อยแกล้งนี่ใช่เฮ้ยทำไมเขาไม่ค่อยน่าแกล้งไงคนอื่นเขาหน้าแกล้งเนอะทุกคนเขาหน้าแกล้งไหมพี่มีหน้าแกล้งสุดๆแต่เราไม่แกล้งเขาหรอไม่คือพี่มีน่ะจะแบบคือเหมือนคนอื่นอ่ะจะแบบมันมีอะไรที่แบบบางคนแบบมีสมมติเราพลาดพิงไปที่ชามมิ้งก็ได้อ่ะสมมติพี่ชามมิ้งเธอแกล้งพี่ชามมิ้งเธอแกล้งเขายังไงก็คือบางวันพี่ชามใส่เสื้อกลิตเตอร์มาเลยโอ้ดูบาร์บี้อย่างเงี้ยเขาคงแบบต้องให้เข้าดูฟรีแล้วแหละจริงคือใส่แบบชมพูกลิตเตอร์ทั้งตัวเลยเราก็จะไปแซวเขาตรงนั้นก็คือเข้ามาแล้วแบบแล้วจะมีคำหนึ่งเวลาแบบเจอเสื้อผ้าแบบสีชมพูอะไรเงี้ยจะพูดว่าอะไรนะโคตรชามโคตรชามคืออยากซื้อให้เขาไม่ใช่คือหมายความว่าแบบโคตรเป็นเขาออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วยืนเท้าเอวแล้วคือหมายถึงว่าแบบโคตรเป็นตัวเขาอ่ะใช่ส่วนคนนี้ก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องเป็นจุดบอดให้เราได้แกล้งเขาเลยสักนิดนึงมันก็ไม่มีเนาะคิดออกแล้วผมเดี๋ยวคิดออกแล้วเดี๋ยวแทรกขึ้นมานะคะอาจารย์คนพี่บอกว่าเวลามีคนน้องอยู่ในกองด้วยจะทำให้กองเฮฮาคึกคักคือหนูจะสื่อว่าเวลามีน้องอยู่ในกองด้วยทำให้หนูมีความสุขและมีชีวิตชีวางี้โอเคแม่เข้าใจแล้วลูกว่าน้องมีอิทธิพลกับความรู้สึกของหนูมากจริงๆแต่แหมเวลาอยู่ในกองเจ้าแป๋วแกล้งคนอื่นหมดเลยแต่ไม่กล้าแกล้งเจ้าคนพี่คือกับคนพี่น้องไม่กล้าแกล้งนะคะแต่กับมามิชามเนี่ยเจ้าเด็กทั้งแกล้งทั้งเมากลางไลฟ์เลยล่ะค่ะทุกคนก็แง่ล่ะคนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยเนี่ยเราจะกล้าไปแกล้งเขาได้ยังไงจริงไหมคะเอาละทั้งไม่กล้าแกล้งทั้งไม่กล้านัวเนียต่อหน้าประชาชีแบบเนี้ยเจอคนมีพิรุธแล้วหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ค่ะและไลฟ์นี้น้องทั้งคู่ก็ได้เล่าความประทับใจที่มีต่ออีกฝ่ายด้วยนะคะอยู่ด้วยกันแบบอยู่ในกองอยู่อะไรเงี้ยคือกันมาแบบตั้งแต่เรื่องก่อนหน้านี้เนาะมาจนถึงเรื่องนี้ได้ถ่ายทำการอะไรมีเรื่องความประทับใจใดๆแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นคนดีจังอะไรเงี้ยของผมเลยผมอันนี้ฮะแบบรู้สึกว่าปิงอ่ะโตขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วเวลาแบบว่าเล่นซีนอารมณ์หรืออะไรเงี้ยมองหน้าค่ะ เล่นซีนอารมณ์อะไรเงี้ยคือแบบอันไหนที่แบบโอ้ปิงเล่นดีอะไรเงี้ยเราแบบผมก็ชอบแบบเอ้ยปิงอย่างเงี้ยแบบว่าให้กำลังใจอะไรแบบเล่นดีเล่นดีอะไรโอ้ยเขาไม่เคยบอกเธอเลยหรอเอ้ยคือไม่เคยพูดอย่างงี้แต่ว่าแบบดียังไงคือเขาก็จะแบบยกนิ้วให้เราตลอดโอ้แม่งมาซึ้งเลยเอ้ยเอาเราปิงอ่ะเราปิงอ่ะมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมก็คือตั้งแต่ไอหลงเนี่ยคือพี่มีนก็เล่นดีอยู่แล้วแต่คือมาเนี่ยคือเหมือนเป็นอีกแบบนึงอ่ะเป็นนักเลงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเหมือนผ่านอะไรมาเยอะกว่าไอหลงไหนเอ้ยผ่านมาเยอะกว่าตัวละครไอในเรื่องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบพี่มีนเล่นเหมือนจริงๆอ่ะมันจะมีแบบทรงเวลาวิธีการยืนอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยบอกเลยนะแบบวิธีการยืนวิธีการมองอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันดูต่างมันดูพัฒนาขึ้นจริงๆนะขอบคุณอะไรพูดอย่างงี้มันจะกระจี้อ่ะจะกระจี้อาจารย์ที่เรื่องอื่นพ่อมีลังเลนะคะว่าจะให้ใครตอบก่อนดีแต่พอเป็นเรื่องที่ประทับใจในตัวน้องเนี่ยพอรีบตอบก่อนเลยแสดงว่าหนูประทับใจและภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยใช่ไหมคือทุกครั้งที่ได้ฟังพวกเขาพูดถึงกันและกันมันทำให้เราสัมผัสได้เลยนะคะว่าพวกเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากจริงๆกว่าจะมาถึงวันนี้แต่แหมพอบานนี้เขามือไม้อ่อนดีนะคะพอน้องชมปุ๊บพอก็รีบไหว้ขอบคุณน้องปั๊บทันทีเลยโอ้ยนี่มาไลฟ์ขายของหรือมานั่งรับไหว้กันในงานมั่นกันแน่เอ่ยเหมือนบ่าวสาวยกมือขึ้นไหว้กันหลังจากสวมแหวนเปียบเลยค่ะและตอนเล่นเกมแย่งกันตอบคำถามเพื่อจะได้กินขนมเจ้าคนพี่ก็มีเนียนจับข้อมือคนน้องด้วยนะคะทุกคนข้อใหม่ข้อแรกในรูป KV เธอห้ามหันไปฝั่งนู้นนะเธอห้ามไปฝั่งนู้นนะเธอห้ามไปฝั่งนู้นนะในรูป KV คือในรูปในรูปถุงในรูปถุงละกันเนาะปิงและมีนถือโปรดักต์ข้างไหนวิเธอห้ามดูนะเธอห้ามดูนะห้ามดูนะเอ้ายกมือใครจะตอบซ้ายปิงถือข้างเอาละฉันหมุนตัวนะฉันหมุนตัวก่อนปิงถือข้างซ้ายแล้วมีนถือข้างขวาเอาใครเขาตอบสิพ่อซ้ายขวาให้คนเดียวตอบคนเดียวจะแย่งกินขนมมีนถือข้างซ้ายปิงข้างปิงถือข้างซ้ายมีนถือข้างขวามั่นใจไหมมั่นใจอยากเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน เพราะว่าอะไรได้ยินเขาว่าถูกแล้วจ้ะใช่ถูกต้องเก่งมากหนูสามารถหยิบทานได้ตามสไตล์วันนี้เราจอยๆกันเลยผมชอบขนมอันนี้มากคือไดโนเสาร์ไม่แต่อันนี้กินนี้เราแบบจะร้องไห้นะเว้ยทำไมไดโนเสาร์โอ้ยปะโถอะไรเนี่ยเฮ้ยเศร้าเลยอุ้ยเศร้าเลยชอบจริงชอบเนาะขนมไดโนเสาร์เป็นขนมที่มีแบบห่อสีเขียวผงโซเดียมหน่อยมันจอยเหมือนพูดโอ้โหชลอดเออกินแล้วหยุดไม่ได้อ่ะใช่ไหมล่ะเรากินเสร็จแล้วเจ็บคอค่ะเหนื่อยไปอีกอ่ะข้อที่2ให้บอกสรรพคุณของสูตรสีน้ำเงิน LI ช่วยเรื่องอะไรบ้าง1 2 3ยกมือเฮ้ยดูไม่ค่อยมั่นใจอ่ะสูตร LI พี่มีนมาช่วยเรื่องอะไรบ้างสูตรนี้ก็สิ่งมลพิษเขาตอบอย่าไปช่วยเรากำลังคิดอยู่ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็สิ่งที่แบบเกิดขึ้นจากมลภาวะใช่พี่ดีแล้วก็รอยแดงใช่ฮะถูกต้องเก่งมากซึ่งพี่มีนกินไม่ได้เพราะว่าใส่ที่ดัดฟันอยู่ฉะนั้นให้พี่มีนเอาให้ปิงกินโอเคได้ปะฉันว่าพรุ่งนี้ได้ไดโนเสาร์เต็มบ้านเลยเดี๋ยวซื้อให้ข้อต่อไปให้เรียงขวด
อิสกินตามสี10สีที่เราเคยเรียงที่คุณเคยเรียงเดี๋ยวนับพร้อมกันแล้ว1 2 3 6 10นะ1 2 3เออไม่มีใครเรียงเลยใครอยากเรียงใครอยากเรียงต้องเรียงตามเรียงตาม10ขวดที่เป็นสีในหน้าถุงหืออุ๊ยยากเกินเนาะทุกคนเนาะให้ช่วยกันได้มั้ยคะได้เพราะว่ายังไงถึงใครชนะปิงก็ต้องกินอยู่ดีเนาะอ่ะถ้าช่วยกันให้ช่วยกันเรียงตรงนี้อ่ะเริ่มจากสีแรกเป็นสีจำได้ว่าส้มมันจะไม่ส้มๆที่อยู่แถวๆเนี้ยโอเคห้ามมองนะห้ามมองนะอ่ะหนูคิดว่าสีแรกคือสีอะไรเอ้ยเอาเลยเขียวเข้มมีคนสปอยเขียวเข้มเขียวเข้มเราต้องสลับหรือไม่เขียวเข้มสีที่สองคือสีเอาบอกหมดเลยบอกหมดเลยชมพูชมพูคุณมั่นใจหรือเปล่าเขาอาจจะหลอกคุณก็ได้นะถ้าผิดคืออดกินนะไม่เป็นไรผมเชื่อแฟนคลับผมครับสีที่3คือสีเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะเฮ้ยเก่งสุดๆสีและสีที่4ขาวอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเดาบ้างอันนี้ขอลองเดาทุกคนห้ามสปอยนะสีต่อไปสีที่5สีฟ้าผิดใช่ให้หยิบอีกทีให้หยิบอีกทีเลยสีเหลืองเหลืองและสีต่อไปสีส้มผิดจ้าทำไมสีส้มจะอยู่หลังๆปลายๆใช่ไหมเนี่ยจำได้ว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยสักอย่างหนึ่งแต่ระหว่างไม่แน่ใจผิดว้าวครับเอาเลยเอ้ยไม่ได้บอกว่าจะถูกที่เรียงมาคือเหลืองเนี่ยแล้วหลังจากเหลืองคือผิดหมดเลยจริงเหรอขออีกทีผมจำได้เลยอยู่ประมาณเนี่ยขออีกทีผมดูแลที่ผมถูกแน่ส้มอยู่ข้างอันนี้ส้มอยู่ข้างอันนี้ไม่ใช่ขออีกทีมีอันถูกอันนึงมีอันถูกอันนึงเรียงกลับมาเฮ้ยกินมากถือว่าถูกก็คือต้องได้กินขนมไดโนเสาร์คุยกินอย่างอื่นบ้างไม่อยากกินช็อกโกแลตหรอทำไมไม่อยากกินไดโนเสาร์อ่ะข้อต่อไปทำไมถึงถามว่าพิธีกรอยากได้ขนมไหนมากที่สุดหรออ๋อให้เดาใช่ไหมใช่เธอคิดว่าเราอยากได้ขนมไหนมากที่สุดเดี๋ยวขอเราดูก่อนนะมันมีอะไรบ้างโอเคเราเจอสิ่งที่เราอยากได้แหละของบอกได้ไหมว่าของหวานหรือว่ามันก็ของหวานหรือเปล่าหวานรสชาติหวานเธอลองดูดีมันมีอันนึงมันน่ารักมากมัดเมโล่อ๋อไอเต่าทองปะใช่เต่าทองปะหยิบมาที่โอเคนี่ตัวนี้ถูกต้องกินใครถูกก็ต้องกินถูกไหมข้อที่5เขาบอกว่าทั้ง2คนปล่อยฉุบกัน3เป้าใครชนะได้กินอ๋อแต่ว่าถ้าแพ้ก็กินอยู่ดีต่อเล่นๆแกงโอเคจูชุบแพ้เลยมาเห็นไหมสองเท่าอันหนึ่งกินวันนี้มาเพื่อสปอยน้องเต๋าของเราอยากกินยังไงหนูอยากกินอะไรอันนี้ก็ได้ปาปริก้าเลิศมากน่ารักสุดๆโอ้ยพ่อเนียนเล่นมุกเนียนจับข้อมือเนียนแตะหลังน้องคืนนิดๆหน่อยๆก็เอานะพ่อนะแต่แหมขนาดคนพี่เล่นมุกแปลกเจ้าเด็กก็ยังมีรับมุกรีบรีแอคทำหน้าเศร้าเพื่อเอาใจคนพี่ไปอีกแล้วพอคนพี่ป้อนขนมทีไรเจ้าเด็กก็กินทุกทีแต่พอพี่โซจะป้อนบ้างเจ้าเด็กกลับไม่ยอมกินซะงั้นอาจ้าไม่ใช่แฟนป้อนแทนกันไม่ได้อะไรนี้ค่ะและเกมต่อมาก็คือเกมเติมน้ำให้ผิวค่ะทุกคนเกมเนี้ยอย่าว่าแต่เจ้าเด็กทั้งสองและพิธีกรลุ้นเลยค่ะดิฉันเองก็คือลุ้นหนักมากถ้าพร้อมแล้วให้พี่มินเริ่มก่อนคนแรกเธอจะยอมแพ้เขาเลยก็ได้คือเติมแล้วก็ให้หกไปเลยเนาะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน
เอาแล้วเอาแล้วเหลืออยู่เหลืออยู่ชอบตอนเบรกอุ้ยเอามือสั่นแล้วมือสั่นแล้วมันยังไม่ปริ่มนะมันติ่มแล้วยิ้มนะพี่มันติ่มแล้วชอบชอบเบรกอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้บอกกันทีอ่ะผมไม่เธอหยดเดียวไหมล่ะหยดเดียวเฮ้ยยังยังไม่อันนี้กระเด็นอะไรอะไรกระเด็นอ๋อกระเด็นยังไม่หกแล้วหรอยังใช่ไหมยังเนอะผมว่าอันนี้ไม่น่ารอดรอตีพี่มินซื้อเดียวเฮ้ยเก่งเกินทุกคนโซฟักถ่ายรูปนี้ให้หน่อยโซฟักอุ้ยหกโซฟักพี่อ้อยโซฟักถ่ายรูปนี้ให้หน่อยคือรูปนี้เดี๋ยวปิงอ่ะพอปิงเทเสร็จอ่ะปิงจะแบบนี่อย่างเงี้ยทุกคนแคปให้หน่อยเก่งเฮ้ยไม่ตกยังถูกยังโอ้เอ้าคือเป็น6แล้วยังใช่ไหมยังเธอมือสั่นตอนนี้มือสั่นสุดหกป่ะยังโอ้โหอันเนี้ยคือปิ่มจริงๆนะมาโอ้โหน้องปิงของเราทำสำเร็จหรือไม่ร่วมให้กำลังใจน้องไปด้วยกันปิงกั้นหายใจทำไมอ่ะปิงกั้นหายใจทำไมไม่ลงเฮ้ยหกยังไม่เฮ้ยเก่งเกินเก่งเกินยังพยาศาสตร์โตนะพยาศาสตร์โตนะเชิญสมพี่บินแพ้แล้วออนล็อบเนี้ยเก่งยังไม่จบเก่งไหมถ้าเขาชนะเราให้เขาชนะเลยได้ไหมเขาเก่งเกินเฮ้ยอันเนี้ยตาหนูของเราจะทำได้หรือไม่พี่อยากหายใจเฮ้ยมันแก้พิเศษหกยันอ่ะมันหกยันอ่ะไม่หกพี่โตอ่ะไม่หกเอาคือตอนนี้เหมือนน้ำมันขึ้นมาแล้วนะเนี่ยแหละนายจบตรงนี้แหละอันนี้ซื้อแก้วที่ไหนฮะอันนี้คือแก้วยี่ห้ออะไรคะเฮ้ย6แล้วโอเคค่ะพอเจ้าเด็กเล่นเกมแพ้ก็เลยโดนลงโทษให้ทำหน้าเซ็กซี่คือคนมันน่ารักอะเนาะจะพยายามทำหน้าให้เซ็กซี่ยังไงน้องก็ยังน่ารักอยู่ดีค่ะทุกคนโอ้โหแกแพ้ชนะอินเนอร์หนึ่งสองสามกัดริมลูกกัดริมลูกลูกกัดน่ารักเลยลูกกัดทั้งอันเลยลูกกัดแบบกัดริมตรงเนี้ยเป็นเบาลองไม่เป็นทำไมไม่หลุดทำไมไม่เป็นทำไมไม่หลุดจุดจ่าจะแกล้ง
นิดนึงกัดปากริมข้างเดียวข้างเดียวนะแล้วก็ส่งสายตาแบบยั่วๆไปหาเขาอย่ายิ้มนะหนูอย่ายิ้มนะเพราะว่าถ้าหนูยิ้มหนูจะน่ารักทันทีเอา1 2 3ประมาณนี้ทุกคนถือว่าเซ็กซี่ไหมคะเซ็กซี่มีคนบอกไม่เซ็กซี่หรอเซ็กซี่ไหมไม่เซ็กซี่ไม่ผ่านอ่ะแฟนๆที่เราชมเราอยู่ทางไลฟ์สตรีมตอนนี้ให้ผ่านไหมคะอุ้ยไม่ให้ผ่านดูสิขึ้นคอมเมนต์มาเร็วมากคุณพี่ตรงนี้ถามว่าคอมเมนต์อยู่ไหนคิดเองค่ะจินตนาการจินตนาการเราเป็นเด็กเราต้องจินตนาการให้ได้เออแต่ว่าอ่ะถือว่าน้องก็พยายามแล้วเก่งมากค่ะและเกมต่อมาก็คือเกมสลัดสะบัดค่ะทุกคนและเกมนี้เจ้าเด็กก็เป็นฝ่ายแพ้แล้วล่ะค่ะและคนแพ้ก็จะต้องโดนลงโทษโดยการให้ทำหน้าโกรธคือฉันงงมากเพราะขนาดทำหน้าโกรธน้องยังน่ารักอยู่ดีคะคุณขาโกรธที่สุดหนึ่งท่าใส่กรองหรือจะโกรธเขาหรือจะโกรธฉันเธอจะโกรธใครเธออยากโกรธใครเธอหันหน้าไปหาคนนั้นเลยโอเคอ่ะโกรธที่สุดเลยนะอ่ะหนึ่งสองสามวิ่งแมวแมวควรเฮ้ยเอาไม่โกรธแล้วจะขวนซื้อจะขวนแกไอ้เต้าห้ากัดเลยขู่เลยขู่กลัวไหมคะทุกคนกลัวเนาะเออเอ้ยพอแล้วพอแล้วอ่ะถือว่าเก่งมากค่ะและเกมต่อมาเป็นเกมกดฟันน้องหมาถ้าใครกดแล้วโดนน้องหมางับก็คือจะแพ้ไปเกมนี้แหละค่ะที่ทำให้เราได้เห็นว่าทั้งคุณโซทั้งเจ้าคนพีต่างก็พากันสปอยเจ้าแป๋วน้อยทั้งคู่เลยล่ะค่ะทุกคนมาพร้อมมาผมแพ้อีกวันนี้คือไม่ใช่วันของผมเลยถ้าคุณแพ้คุณพี่ไม่ยอมไปเลยนะไม่ได้กดทีเดียวเออหมดเลยเฮ้ยไม่ขนาดจะยอมเขาอ่ะยังเห็นไหมหายไป1 2 5หายไป5อันแล้วยังไม่โดนเลยปิงเท่าไหร่อุ๊ยอ่ะเราถ้าอันต่อถ้าอันต่อไปเป็นปิงอ่ะเหลือ5อันเหลือแล้วถ้ามันงับนะเออแพ้เลยปิงเขาช่วยไปครึ่งนึงแล้วว่าเอาใหม่ไหมเราอยากแก้ตัวไหมเอาเราบอกเขาเลยเราอยากแก้ตัวเราบอกเลยทำอะไรผิดไปเอางี้คุณต้องบอกคุณต้องอ้อนของก่อนบอกว่าขอเล่นใหม่ได้ไหมเล่นใหม่เลยเขาคนนี้ค่ะไปอ้อนหมาทำไมเอ่ยอ้อนพี่สายแล้วถ้าฟันแรกโดนเลยก็คือกลับบ้านจ้าอันนี้เอาริมๆเลยนะเอาริมใช่เหลือ6เฮ้ยโอ๊ยอะไรอ่ะอันนี้คือโดนปะอันนี้คือโดนปะแล้วอยู่เลยเพิ่งงับปะคะไม่เมื่อกี้มึงน่าจะกดไม่สุดยังไม่กดไม่สุดเฮ้ยโกรธน้องเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเราจะเล่นอีกไหมเราจะเล่นตลอดชนะไหมเอาพูดไปเลยไม่อีกตาอ่ะขออีกตาหนึ่งถ้าสมมติว่าพี่ปิงแพ้อีกเราจะลงโทษปิงเป็น3เท่าโอ้โหโหดเกินอ่ะสุดท้ายแล้วพี่มีนแพ้สองอันที่ชนะมาไม่ได้เป็นหมดเลยสุดท้ายคือมีนเป็นคนแพ้สำหรับเกมนี้ค่ะและพอเจ้าคนพี่เป็นฝ่ายแพ้จะต้องโดนลงโทษส่วนบทลงโทษจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะหนูอยากให้เขาทำท่าอะไรหนูทำท่าตอนนี้เลยเอาตลกตลกสุดเพราะว่าเขาหล่อตลกเลยถ่ายขำเลยถ่ายขำเลยลูกอันนี้เริ่มยังอันนี้ทำยังอ๋อคิดขอคิดแป๊บนึงเอาละคิดหนูจะถอนหายใจลูกตลกสุดๆมาเลยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ่ะไหนดูพี่มินมองนะต้องเหมือนนะ
เดี๋ยวให้พี่ๆทุกคนในที่นี้เป็นคนตัดสินถ้าไม่เหมือนไม่ให้ผ่านเอาล่ะมาอ่ะ1 2 3เฮ้ทำไมเขายังหล่อเหมือนเดิมทำไมเขายังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะน่าเกลียดมากเลยสรุปเกมนี้ไม่ถูกแก๊งเอาผ่านไหมทุกคนไม่ผ่านไหนลองทำให้ดูหน่อยอีกสักท่าหนึ่งเอาเป็นท่าแบบว่าน่ารักละกันผ่านไหมคะไม่ตอบอยากให้ทำไปได้เรื่อยรู้เลยเป็นไปในไลน์นะจะบอกว่าผ่านแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่น้องทั้งคู่ตอบคอมเมนต์แฟนคลับกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนอุ้ย Power 10 Promotion 4ขวดเท่าไหร่นะคะพี่ปิงนี่ถามมาแล้วเอาตอบเร็ว 1,596 นะครับแล้วถ้าหนูซื้อ4ขวดหนูจะได้อะไรบ้างคะพี่มีนได้เฮ้ยงงแล้วไม่มีอันนี้ไม่ให้ค่ะก็ถ้าซื้อ4ขวดได้ถ้า4ขวดครับก็ได้แบบรูปภาพของเราแบบ5แบบซึ่งทีม5ทีมใช่ไหมซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมด100รูปนะจะบอกว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่า1กล่องคือจะมี20รูปด้วยกันนะคะแนะนำเอานี่ไงแนะนำเมนูอาหารเย็นนะคะเย็นนี้กินอะไรคุณก่อนเขาถามคุณแล้วว่าคุณกินอะไรเย็นนี้หรอมีกินข้าวผัดกินข้าวผัดกินข้าวผัดเราพี่มีกินอะไรข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งเหมือนกันเราแนะนำเขาไหมว่าอยากให้เขากินอะไรกินผัดไทยกินผัดไทยเพราะว่าอะไรว่าเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระคนนั้นจะไม่เป็นทาสคุณหรอกค่ะ มีอะไรอีกมีไหมมีคำถามอีกไหมจ๊ะทุกคนพิมพ์คำถามมาตอนนี้ทุกคนจะได้คุยกับเขานะทุกคนพิมพ์เร็วมีแถมซื้อวันนี้แถมพ่อค้าไหมคะว้ายเอาคนไหนจ๊ะเอาเจ้าส้มหรือเอาเจ้าเหลืองเอาว่ามาเลยอยากได้เจ้าไหนพิมพ์มาเลยจ้าอยากเอฟพ่อค้าคนไหนบอกเลยจ้าอ้าวเงียบพ่อค้าเงียบจ้าอ๋อเมื่อกี้เขาถามอะไรนะอ๋อเขาถามว่าพี่มีนชอบกินอะไรอันนี้คือถามมีนหรือถามปิงถามว่ามีนชอบกินอะไรคืออยากให้ใครตอบเขาอยากให้ใครตอบพี่ไม่อยากให้ใครตอบค่ะตรงนี้ให้มีนตอบโอเคพี่มีนอยากกินอะไรพี่มีนชอบกินอะไรชอบกินอกไก่ปั่นอุ้ยรักสุขภาพแบบสุดๆนี่ไงเขากินตลอดไปกองก็กินเราปิงชอบกินอะไรผมก็ใครส่งเลยมั้งอุ้ยทุกอย่างเลยอ๋อกินได้หมดครับหรอมีแบบจีพิเศษสุดไหมว่าแบบอุ้ยแบบฉันจะเปิดเป็นอย่างแรกเลยอย่างเงี้ยในโน้ตสาวเขาอยากกินช็อกโกแลตบนไอติมแตงโมค่ะอืมใช่ใช่ทำอะไรก็ไปติมแตงโมทวงคืนขอทวงคืนทุกคนช่วยหาให้เขาหน่อยคือเขาว่าเคยบ่นไว้ว่าเขาอยากกินไอติมที่มันเป็นแตงโมใช่ป่ะแล้วเขาแกะออกมาแล้วมันไม่มีช็อกโกแลตที่มันเป็นเม็ดเม็ดเขาอยากกินแค่นั้นน่ะทุกคนช่วยหน่อยใครที่หาเจอส่งมาให้เขาเขาไม่น่าเจอนะมันอาจจะหายไปแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งเพจเป็นเจ้าของเพจเลยทวงคืนช็อกโกแลตบนไอติมแตงโมแอดมินคือปิงปิงของเราเนอะอาจารย์ตอบว่ากินข้าวผัดเหมือนกันแบบเนี้ยจะมีคนไปกินด้วยกันหรือเปล่านะค่ะแล้วมีช็อตนึงที่คุณโซกำลังอธิบายโปรโมชั่นอยู่เจ้าคนพี่ก็กระซิบกระซาบเล่าให้คนน้องฟังว่าตัวเองเผลอไปกดเจ้าตุ๊กตาจนเสียงที่อัดไว้มันหายไปค่ะทุกคนได้สูตรไหนเพราะว่าเรามีถึง10สูตรด้วยกันนะคะใครที่มีปัญหาผิวอะไรก็สามารถเลือกกันได้เลยหรือใครอยากได้มินิปิ้นทั้งหมด5คอลเลคชั่นของเราเลยนะคะก็4ขวดกันไปเลยยังไงหนูพูดว่าอะไรหนูอัดเสียงทับหรอ
คืออันนี้มั้งอันเนี้ยคือเดี๋ยวผมอัดให้ใหม่คือมันเหมือนไอตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเผลอไปกดตรงที่เราอัดอ่ะมันจะหายอันนี้หายไปแล้วเราเป็นเสียงอะไรตอนนี้ไม่มีเลยใครผิดเรื่องนี้หนูไม่ผิดพี่มีนผิดเดี๋ยวให้พี่มีนอัดใหม่เดี๋ยวผมเนาะสำหรับโอ้ยช็อตนี้เจ้าสองแสบคือเหมือนเด็กน้อยที่เป็นพี่น้องกันมากคือเหมือนทำความผิดแล้วกลัวโดนแม่ตีและพอแม่ถามหาคนทำผิดเจ้าเด็กก็คือรีบทำท่าบอกทันทีว่าตัวเองไม่ได้ทำเพื่อให้แม่รู้ว่าคนที่ทำก็คือเจ้าคนพี่คือเห็นแบบนี้แล้วเป็นเอ็นดูสุดๆเลยว่าไหมคะค่ะและไลฟ์นี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าอีกไม่นานทั้งอิสกินจะพาน้องทั้งคู่ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับแฟนคลับที่เกาหลีด้วยค่ะทุกคนว่าหนูมีอะไรที่แบบอยากสปอยพี่ๆตรงนี้มากได้แค่ไหนอ่ะได้หมดเลยน้องได้หมดเลยอะไรมาแล้วก็ถามก็เดี๋ยวพวกเราสองคนครับจะได้ไปทริปที่ต่างประเทศกับอิสกินครับให้ถ่ายว่าไปทริปที่ไหนกันใครอยากตอบครับเอ้ารู้ยังไงอ่ะรู้ยังไงอ่ะต้นกำเนิดเขาอยู่ที่เกาหลีค่ะใช่ครับไปดูโรงงานเขาอันนี้ก็เหมือนแบบไม่รู้ผมพูดถูกป่ะนะมีไปทำกิจกรรมกับแฟนคลับถูกไหมใช่เอาแล้วแฟนคลับเราจะคัดเลือกจากตรงไหนคะอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันติดตามทางเพจอิสกินกันได้เลยเพราะว่าเป็นทริปที่เชื่อว่าจะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับน้องๆด้วยนะคะที่สำคัญคือก็ได้ไปดูแบบโรงงานกันเลยว่าแบบอุ๊ยผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆถึงขั้นที่ต้องแบบเอามาขายที่ประเทศไทยเลยนะคะในที่สุดเจ้าสองแสบก็จะได้ไปเกาหลีด้วยกันสักทีนะคะหลังจากที่คราวก่อนคนพี่ไปคนเดียวแล้วเหงาคิดถึงน้องตลอดทั้งทริปคราวนี้ล่ะค่ะพวกเขาจะได้ไปใช้เวลาร่วมกันในดินแดนแห่งความโรแมนติกแบบที่ไม่ต้องมีใครเหงางั้นเรามารอดูความฟินจิกหมอนจากพวกเขาในทริปเกาหลีกันนะคะทุกคนค่ะเป็นไงกันบ้างคะไลฟ์นี้มีทั้งความสนุกความน่ารักความฟินความจิ้นกันเลยเนาะงั้นวันนี้ผู้ชมก็ขอนำความฟินของมินปิงในไลฟ์ของอิสกินมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ